ไปที่ต่างประเทศเหมือนกันนะคุณทิพย์หลายคนก็ต้องไปเนี่ยเจอหิมะที่ญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องที่ไม่ควรจะทำและไม่น่าทำและไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆแม้แต่ประเทศไทยเองก็ไม่ควรจะทำแต่มันดันไปเกิดที่ญี่ปุ่นด้วยฝีมือคนไทยด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะอันนี้นะคะเป็นประเด็นในโซเชียลนะคะที่มีการดราม่ากันอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่ามี Facebook ท่านหนึ่งนะคะไปมีการโพสต์จาก Facebook คนหนึ่งชื่อ Facebook Ken Gassidis นะคะซึ่งเป็นการโพสต์รูปสะพานญี่ปุ่นแล้วก็มีการไปเขียนชื่อคู่รักนะคะเบียสัญลักษณ์หัวใจแล้วก็มาวี2024ซึ่งจากสัญลักษณ์ตรงนี้เห็นชัดเลยว่าคือยังไงฮะการเขียนแบบนี้ก็เบียรักเมวี่ใช่ค่ะ2024มันจะมีอะไรยังไงฮะคุณทิพย์ก็คือสะพานเนี้ยมันเป็นสะพานแหล่งท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันก็ไม่ควรที่จะไปเขียนอะไรใส่ในสะพานของเขาจะว่าเบียร์จะว่าอะไรจะทิปจะอะไรก็ไม่ควรจะเขียนถูกต้องค่ะไม่ควรจะเขียนถึงคุณจะรักกันแค่ไหนคุณก็ไม่ควรจะเขียนทำไมไม่เก็บไว้ในใจฮะนั่นแหละค่ะแล้วคือจากพฤติกรรมตรงนี้นะคะดูได้เลยว่าเป็นพฤติกรรมคนไทยแน่นอนเพราะว่าพี่หนุ่มเคยสังเกตไหมคะเวลาแบบนักเรียนหรือนักศึกษาอะไรเงี้ยที่มีการเขียนในห้องน้ำเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเขาก็อนุมานได้เลยว่าเป็นฝีมือคนไทยแน่ๆแม้ไม่ต้องเขียนภาษาไทยแต่เห็นแค่นี้ก็รู้เลยว่าเป็นฝีมือคนไทยแน่นอนถูกต้องค่ะมันเลยกลายเป็นประเด็นดราม่าตามมาว่าทำไมจะต้องไปเขียนในสถานที่ท่องเที่ยวของต่างประเทศแบบนี้และที่สำคัญคนที่โพสต์เจ้าของโพสต์ที่ถ่ายรูปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยมาแล้วนะฮะเบียรักเมวี่เนี่ยเคยรักกันแล้วเมื่อปี2022 2022มารักกันแล้วครั้งหนึ่งปรากฏว่า2024มาซ้ำนะฮะ มาซ้ำเข้าไปอีกเป็นครั้งที่2โอ้โหหลายคนบอกว่าเนี่ยแทนที่จะสำนึกแทนที่จะหยุดจะเลิกเนี่ยนะฮะแทนที่จะลบกับกายมาซ้ำกันอีกรอบเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากวันนี้สิ่งสำคัญจริงๆที่ต้องไปดูเพราะมันมีคนไทยหลายส่วนรับไม่ได้ใช่ค่ะประเทศญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวชาติอื่นหรือแม้แต่ชาติเดียวกันไปเห็นเขาก็รับตรงนี้ไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมคนไทยถึงต้องมาทำพฤติกรรมเยี่ยงนี้ที่สุดมีชายไทยที่อาสานะใช่ค่ะมีชายไทยที่อาสาบอกว่าเดี๋ยวนี่อันนี้คือภาพทีมงานดูนะฮะเห็นไหมฮะมี20222024และที่สุดเนี่ยนะฮะมีคนอาสาไปลบให้แล้วไปลบให้แล้วลบเลยใช่ไหมคะคุณทิพย์ลบเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับการเปิดเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยนะฮะใช่เขาไปกอบกู้เขาเป็นคนไปกอบกู้ความสุขคืนมาให้คนไทยนะคะคุณเดี๋ยวเราไปฟังคลิปดูเขาก่อนนะฮะค่ะเชิญครับแดงข้างๆขอโทษนะครับกินปลาอยู่เนี่ยผมเจอแล้วครับผมจามันเจอจริงๆเลยมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมดูนะครับผมปรับกล้องหน้านะตรงนี้ Beer and Mary 2024เนี่ยเห็นไหมครับผมเป็นคนไทยที่ตามมาจนเจอแล้วก็กำลังจะลบให้ผมเดินเหนื่อยมากนะนาคาเมโกโร่ครับดูฮะโคตรไกลที่ผมจำได้ว่าผมเห็นตึกสีน้ำตาลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไอ้ตรงที่คนไทยไปโพสได้บอกให้ลบเดี๋ยวผมจะเป็นคนลบให้นะครับผมเป็นผู้เสียสละเดินตามหาจนเจอดูนี่ครับของแท้นะครับไม่ได้พูดเล่นเป็นคนไทยนะครับฝีมือคนไทยแน่นอนถ้าเขียนอย่างนี้ชื่อเบียร์กับไปเมย์เนี่ยคนไทยเนี่ยผมเห็นตึกนี้ครับจริงๆผมเดินเลยไปนู่นแล้วผมก็เลยเดินกลับมาเออพอเจอจริงๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการลบให้นะโอเคเดี๋ยวลบเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูโอเคไหมเดี๋ยวผมไปเรียกพี่ผมมาถ่ายให้ตอนผมลบนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ตามมาถึงแล้วนะครับไปตรงที่คนไทยมาทำสร้างวีรกรรมไว้ตรงนี้นะนี่นะครับเขียนอะไรแม่ไม่รู้เขียนชื่อกับความรักตัวเองจริงก็ไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ในมุมนี้ก็ได้นะครับมีสิ่งดีๆที่ทำได้เยอะแยะเนาะอันนี้ผมก็เลยมาลบให้นะครับโดยที่ผมเสียเงินไปซื้อทิชชู่เปียกมาแล้วก็นี่นะครับน้ำยาล้างเล็บซึ่งผมเป็นคนไม่ได้ทำเล็บนะครับเนี่ยผมจะต้องเอามาลองดูว่ามันจะลบออกไหมนะครับนี่ยังซีนอยู่เลยนะแล้วเดี๋ยวยังไงจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นสุภาพบุรุษเขาเรียกว่าอะไรนี่เดี๋ยวผมจะค่อยๆเอาใส่อันนี้แล้วก็ลบให้เขานะครับหวังว่ามันจะออกนะอันนี้ผมไปถามอันนี้มาเลยนะถามร้านขายยามาเลยนะเนี่ยไปซื้อมาอันนี้400เยนอันนี้300เยนรวมกันแล้วผมหมด700เยนนะครับนี่เดี๋ยวค่อยจิ้มไปอย่างนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะออกหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะออกนะนี่อุ้ยออกจริงด้วยว่ะนี่ลาก่อนนะเบียร์ลาก่อนนะเบียร์เอาไว้ค่อยเจอกันใหม่นะเพื่อนเออดีว่ะ
นี่นะครับดูหน้าตาของคนเป็นที่เป็นพลเมืองดีไว้นะครับแกก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกว่าผมจะเดินตามมาเจอว่ามันอยู่ตรงนี้นี่ใช้เวลามากเลยนะเบียร์จริงรู้เปล่าอย่าหาทำในหนูเลยเบียร์นายรู้เปล่าว่าเนี่ยเราลำบากนะเบียร์เนี่ยไอแมรี่ด้วยได้โปรดไปรักกันที่อื่นได้ไหมนี่นะครับวิวซากุระก็กำลังสวยยามค่ำคืนนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยออกไปแล้วนะครับตอนนี้เบียร์หายไปแล้วนะครับนี่นะครับไปแล้วแผ่นแรกนะครับดูครับดำเลยเบียร์หายไปแล้วนะครับนี่เหลือเมลี่นะครับทีนี้ขอเปลี่ยนแผ่นก่อนนะครับมันดำนะเดี๋ยวจะลบเมลี่ด้วยนะครับลงทุนมากเลยนะครับเนี่ยเสียเงินเสียทองแล้วเนี่ยเสียเวลาแต่จริงๆก็เป็นพลเมืองดีนะครับตอนนี้ก็จะเอาเมลี่ออกแล้วนะนี่ไปแล้วนะเมลี่ลาก่อนนี่ใส่ไปเลยนี่นะครับผมเป็นพลเมืองดีโอ้ละลายดีมากเลยหายไปแล้วแมรี่นี่ฉันทำลายหัวใจของเธอทั้งสองคนไปแล้วนะเธอรู้หรือเปล่า นี่2024นะครับนี่ไปแล้วสุดท้ายก็เหลือแค่ความทรงจำนะครับนี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนไทยนะครับที่เราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันนะครับรักษาเรามาบ้านเขาเรามาเที่ยวเราอย่าไปทำอะไรที่มันน่าเกลียดนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งต่างชาติเขามองเขาจะมองว่าเราประเทศเราทำไมดื้อกันจังเลยแต่ตรงหัวใจอาจจะมีคล้ำๆนิดนึงนะเนื่องจากว่ามันน่าจะเข้มข้นมากครับนี่โอ้นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่ไปกอบกู้นะฮะที่ไปกอบกู้ความสุขให้กับคนไทยนะครับใช่ค่ะนี่ก็ลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากคุณเพชรทองกองท่วมหัวนะคะที่ได้ทำการกอบกู้ชื่อเสียงนี้กลับมาให้กับคนไทยนะคะชอบกับมันใหญ่จริงเนี่ยค่ะไปตามหาจนเจอใช่ค่ะปุ๊บอ๋อรู้แล้วใช่ไหมอยู่นี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปซื้อน้ำยาล้างเล็บใช่แล้วก็ทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกค่ะแล้วก็มาลบระหว่างลบก็ไปแล้วนะเบียร์นะจากกันเท่านี้นะแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับที่ไหนอีกนะโอ้โหนะฮะเบียร์กับเมวี่อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เพิ่งมาเขียนปี2024นะท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาเขียนมาแล้วปี2022นี่ทีมงานไปหาภาพมาเทียบให้ดูเห็นไหมฮะข้างบนเนี่ยนะเบียร์นะก็รักกับเมวี่เหมือนเดิมนะ2022 2024เรามารักกันอีกครั้งที่เดิมเลยที่เดิมเลยใช่ค่ะโอ้โหสร้างความเดือดร้อนจริงๆนะลุงลังมากเก็บไว้ในใจก็ได้ถ่ายรูปไม่พอเลยฮะหรืออย่างไรไม่พอค่ะต้องจารึกให้โลกต้องมีคนไทยที่ไปกอบกู้ให้